จะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราพร้อมมีรักครั้งใหม่นะคะหลังจากที่เราได้เจ็บปวดหรือผ่านเหตุการณ์นะคะความรักอย่างรุนแรงมานะคะสำหรับเก๋นะคะสมมุติถ้าเราเพิ่งผ่านมาอย่างเพิ่งไปโฟกัสกับเรื่องรักครั้งใหม่เลยเรามาโฟกัสกับตัวเราเองให้ได้มากที่สุดก่อนทำยังไงให้กับใช้ชีวิตกับปัจจุบันเนี่ยให้มันมีความสุขก่อนเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ดีที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยๆมาค่อยๆมาเริ่มหาความสุขให้กับตัวเองนะคะนี่คือสเต็ปที่2หาความสุขให้กับตัวเองเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองในอดีตนะคะแล้วก็เรียนรู้ข้อดีของตัวเองในอดีตว่าตัวเองจริงๆแล้วอ่ะในอดีตประสบการณ์ของเราเนี่ยเรามีข้อดีอะไรแล้วก็เก็บมันไว้แล้วเนี่ยคือข้อดีกับชาติของฉันแล้วบอกกับตัวเองทุกๆวันว่าฉันก็มีข้อดีนะมั่นใจตัวเองเข้าไว้บอกกับตัวเองในทุกๆวันเข้าไว้มองหน้ากระจกขอบคุณตัวเองเข้าไว้และอะไรที่เป็นข้อเสียที่เราเรียนรู้แล้วก็บอกอ้อโอเคเราจะพัฒนาด้านนี้ขึ้นมาหาความสุขให้กับตัวเองในกิจกรรมหลากหลายด้านทำให้อยู่กับลูกให้เต็มที่นะคะให้ความสุขกับเขานะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเราก็จะคัดสรรได้คนที่เข้ามาเนี่ยเกดแนะนำว่าต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ามาในลักษณะของไม่ใช่แค่แฟนนะเพราะว่าเรามีลูกแล้วเราพยายามหาคนที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มความเป็นครอบครัวครอบครัวไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาแบบ spending เงินหรืออะไรให้กับครอบครัวเรานะคะแต่อย่างน้อยก็คือตอบโจทย์ของการที่เวลาเราเหนื่อยเราท้อหรืออะไรเงี้ยเรามีเขาอยู่ข้างกายอะแล้วทำให้เราอบอุ่นหัวใจขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเข้ามาแล้วทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมมีความเครียดมากกว่าเดิมก็อย่าเพิ่งไปมีมันเลยดีกว่าเราอยู่กับลูกดีกว่านะคะอยู่กับลูกให้มันมีความสุขให้มากที่สุดก่อนละกันแล้วก็มันมีอีกนะคะว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราได้คบละเราได้มีเริ่มเปิดโอกาสได้เจอคนละแล้วเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วเราให้ใจไปแล้วอะค่ะพยายามบอกกับตัวเองทุกวันว่าทำตัวเองให้ดีที่สุดแต่อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตและถ้าเกิดผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะคะก็อย่าโทษตัวเองว่าอ๋อโอเคเป็นเพราะว่าฉันผิดหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเฮ้ยเราเปิดตัวเองเร็วเกินไปหรือว่าเรารักคนไม่เป็นอย่าโทษกับตัวเองนะคะให้ประสบการณ์นะคะสอนเรามากกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันไปว่ามันเกิดจากอะไรแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดว่าเรามีรักแล้วเนี่ยเราเจ็บนะคะมีความรักแล้วรู้สึกว่าเราทุกข์เราก็อย่าเพิ่งไปมีอยู่คนเดียวก็ได้ความรักอ่ะจริงๆรักกับลูกก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดความรักถ้ามันดีแล้วมันทำให้หัวใจชุ่มชื้นขึ้นแล้วเราก็ค่อยเปิดโอกาสให้กับตัวเองละกันแต่อย่างที่บอกพึ่งพาตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้ดีที่สุดการที่ไม่มีใครสักคนที่เข้ามาแล้วเราอยู่ได้อย่างนั้นแล้วมีความสุขมากที่สุดแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตแล้วแล้วถ้าเกิดใครอีกคนนึงเข้ามาแล้วทำให้เราสุขยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ดีค่ะรักตัวเองให้เป็นนะคะ